เรามาดูเรื่องของปัญหารอคิวนานในการรับบริการทันตกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องเผชิญค่ะแต่ว่าที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นแล้วก็สปสช.ได้จัดทำโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันนะคะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับบริการเร็วขึ้นติดตามจากรายงานค่ะรถทันตกรรมเคลื่อนที่ขนาด2และ3ยูนิตที่มีเครื่องเอ็กซเรย์ในตัวเหล่านี้ถูกนำมาให้บริการทั้งขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดอุดและรักษารากฟันให้กับชาวบ้านในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพื่อให้สุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นไม่ต้องรอคิวนานเนื่องจากโรงพยาบาลปลวกแดงต้นสังกัดตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพมีเจ้าหน้าที่ทันตกรรมแค่2คนทำให้คนไข้บางคนเพิ่งมีโอกาสได้พบหมอฟันเป็นครั้งแรกหินปูนไม่เคยนี่ครั้งแรกครั้งแรกแล้วยอมใจอ่อนนะคะหมอฟันได้ยังไงก็พอดีมาที่อบต.ขนาดมาเอ้ามาตรวจสุขภาพช่องฟันไหมว่าต้องมาตรวจก็ได้เพราะว่าบางครั้งเราอยู่กลิ่นปากมันมีการสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพช่องปากถือเป็นงานส่งเสริมป้องกันโรคสำคัญเพราะหากคนไม่ตระหนักไม่รู้จักดูแลฟันให้ดีเกิดปัญหาได้ทั้งบกพร่องในการบดเคี้ยวอาหารหรือฟันแท้ค่อยๆหลุดร่วงหรือปัญหาปวดฟันจนรับประทานอาหารไม่ได้เกิดภาวะโภชนาการต่ำได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและยังพบว่าผู้สูงอายุเกิน 40% มีฟันแท้เหลือแค่20ซี่ทั้งนี้สปสช.และอบต.ปลวกแดงจึงนำงบกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดบริการคัดกรองสุขภาพช่องปากที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลปลวกแดงเนี่ยครับมีจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในเรื่องของปัญหาในช่องปากเรามีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราเลยปรึกษากับทางทีมงานสปสช.นะครับซึ่งทางสปสช.เนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณก็เป็นสิทธิ์ส่งเสริมป้องกันที่ใช้ได้ทุกในประชากรทุกสิทธิ์นะครับอันการใช้กองทุนจะสะดวกแล้วก็ใกล้บ้านใกล้ใจแล้วสามารถทำได้หลายครั้งปีหนึ่งอาจจะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับซึ่งงบประมาณก็มีอยู่ในทุกท้องถิ่นก็อยากให้ทุกท้องถิ่นถ้าสามารถเข้าถึงแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยคิดดูนะครับบางคน 4-5 ปีไม่เจอหมอฟันเลยเนี่ยถ้าได้เจอสักครั้งหนึ่งก็จะทำเป็นโอกาสดีกับสุขภาพฟันของเขาครับ6เดือนครั้งพบหมอฟันเพื่อคัดกรองสุขภาพช่องปากนับเป็นหนึ่งในงานส่งเสริมป้องกันโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสุขภาพฟันดีย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วยสิริธรภัตตกุลชัยสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานค่ะ